ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาม่าซีรีส์แฟนค่ะคลิปนี้แอดจะรีวิวหนังสยองขวัญในรั้วโรงเรียนหญิงเรื่อง Whispering Corridors 6 The Humming ถือเป็นหนังแฟรนไชส์สยองขวัญทำมาถึงภาค6แล้วค่ะแต่ละภาคไม่เชื่อมโยงกันดังนั้นคุณจะดูภาคไหนก็ได้ค่ะเรื่องนี้ออกฉายในปี2021นำแสดงโดยคิมซอฮยองดาราตัวแม่เลยค่ะหรือโค้ตัวแม่ใน Sky Castle และนักแสดงดาวรุ่งคิมฮยอนซูจากซีรีส์ The Penthouse ค่ะสามารถรับชมได้ทางไอชีอีมีซับไทยไปดูกันเลยเป็นเรื่องราวของโนอึนฮีร้องครูใหญ่สาวรับบทโดยคิมซอฮยองที่เพิ่งย้ายเข้ามาทำงานที่โรงเรียนมัธยมหญิงล้วนแห่งหนึ่งและเป็นโรงเรียนที่เธอเคยเรียนแต่เธอกลับจำอะไรไม่ได้เลยในสมัยเรียนจนเธอได้พบกับเด็กสาวม.6ตัวปัญหาคิมฮายองรับบทโดยคิมฮยอนซูพวกเธอได้พบห้องน้ำเก่าที่ปิดตายซุกซ่อนอยู่ซึ่งห้องน้ำแห่งนี้เต็มไปด้วยความหลอนได้ยินเสียงเรียกจากวิญญาณภาพวิญญาณที่แขวนคอตายบรรยากาศอึมครึมแต่ตัวหนังไม่ใช่แนวหนังผีตุ้งแช่หรือมีฉากจัมสแกออกมานะคะหนังเน้นที่ปมเรื่องของตัวละครรองครูใหญ่โนอึนฮีค่ะซึ่งแท้จริงแล้วเธอเริ่มมีอาการประสาทหลอนแต่ไม่รู้ตัวค่ะคนดูก็ไม่รู้ค่ะหนังจะเฉลยตอนท้ายเรื่องสิ่งที่เป็นตัวกระตุ้นทำให้เธอมีอาการก็คือกระถางต้นไม้ในห้องน้ำเก่าเขียนชื่อว่าซอยอนชื่อของเด็กสาวในอดีตนั่นเองซึ่งซอยอนก็คือเพื่อนสนิทของเธอในอดีตค่ะแล้วความทรงจำเก่าๆในอดีตของรองครูใหญ่โนอึนฮีก็กลับมาแท้จริงแล้วในอดีตโนอึนฮีกับซอยอนถูกทหารบุกเข้ามาในโรงเรียนแล้วฆ่าซอยอนแล้วก็ข่มขืนโนอึนฮีค่ะแต่ก็เอาผิดอะไรไม่ได้โนอึนฮีในวัยเด็กเจ็บปวดมากจนลืมความทรงจำครั้งนั้นไปหมดเพื่อปกป้องเยียวยาจิตใจตัวเองต้องบอกว่าบทโนอึนฮีตัวแม่อย่างคิมซอฮยองทำได้ดีมากถ่ายทอดอารมณ์ได้เฉียบขาดแล้วก็แอบสะพรึงเล็กน้อยส่วนตัวนักเรียนตัวปัญหาคิมฮายองนี่ให้อารมณ์ปสดได้ใกล้เคียงกับเดอะเพนท์เฮาส์มากค่ะทั้งสีหน้าแววตาสื่อออกมาได้ชัดเจนมากหนังเรื่องนี้สะท้อนถึงปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศเด็กในโรงเรียนโดยไม่มีผู้ใหญ่ในโรงเรียนรับฟังหรือยอมรับปัญหาจริงๆเพราะห่วงแต่ภาพลักษณ์ของโรงเรียนกลัวโรงเรียนจะเสียชื่อเสียงตักแกะแบบนี้คุ้นๆมั้ยคะในไทยก็มีนะคะสรุปว่าทั้งโนอึนฮีกับฮายองโดนล่วงละเมิดในโรงเรียนทั้งคู่ค่ะส่งผลให้โนอึนฮีความทรงจำหายไปและพอจำได้ก็ประสาทหลอนค่ะส่วนฮายองก็พยายามบอกผู้ใหญ่ว่าถูกครูประจำชั้นข่มขืนแต่ไม่มีใครเชื่อเลยค่ะแต่อึนฮีเชื่อนะคะและช่วยสะสางปัญหาให้ค่ะนั่นก็คือตามไปฆ่าครูประจำชั้นค่ะเอาละค่ะฟังกันมาถึงตรงนี้ตัวหนังนำเสนอประเด็นได้น่าสนใจค่ะแต่คุณอย่าคาดหวังความสยดสยองนะคะเพราะว่ามันไม่มีค่ะใครสนใจพล็อตแนวนี้ก็ไปติดตามกันได้นะคะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้ค่ะฝากกดไลค์กดติดตามช่วยเป็นกำลังใจให้แอดในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับมาม่าซีรีส์แฟนค่ะ